คืนนี้ขอชวนทุกท่านชมภาพยนตร์ที่บริเวณหน้าตลาดเก่าเวลา1 ทุ่มยอดพระเอกขวัญใจชาวไทยมิตรชัยบัญชาบัญชาไม่รู้เรื่องที่ผู้ใหญ่ผิดใจกันนะคะเสียงนางเอกเฮียอะไรวะเสียงอย่างหมาเหยียบรถกระมังเห็นเพื่อนบอกว่าหัวหน้ามานิดต้องการนักฆ่าหญิงที่เป็นงานโถพิมพ์มันเป็นการรบกวนพิมพ์ตรงที่มากเกินไปตอนแหลจริงๆเราจะไปตะเวนกันที่ภาคเหนือตอนล่างถ้าเธอสนใจพวกเราทุกคนก็ยินดีแขกตอนไหนลื่นๆเลยนะหัวหน้ามั่นใจนะโอ้ภาคมากี่ร้อยรอบแล้วตอนนี้รถเล่ล้อมผ้าเนี่ยเอาลูกค้าเราไปหมดแล้วงอมาสาวๆมาชี้แค้นกับกูได้แล้วอุปกรณ์รถลาเขาก็ทันสมัยกว่ากูไม่ใช่เจ้าของบริษัทนะเว้ยก็ต้องปล่อยไปตามดวงเราว่ะเราสู้เขาไม่ได้จริงๆเราสู้ได้สิถ้าใจเราอยากจะสู้อ่ะเรามีกันทั้ง4คนเราภาคให้ดีกว่านี้ได้สนุกกว่านี้ได้มั่นซ้อมไว้นะเว้ยพวกเราไอ้อีกก็ตักก้อนละดิมันรถก็เก่าคนก็แก่ต้นทุนสู้เขาไม่ได้มันก็แพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วพี่คนดูต้องการดูสิ่งใหม่ถ้าผมไม่เดินหน้าทำอะไรเลยมันก็เท่ากับว่าผมทรยศอาชีพที่ผมรักนะพี่หายแล้วเข้ามาเลยคัดเป็นนักพากย์ขายยาผมพากย์เสียงคุณทุกวันเลยครับแขรักอะไรเพราะสิ่งที่แขรักมันทำให้แขได้มายืนตรงนี้เห็นไหมนี่อาจจะเป็นการออกหน่วยครั้งสุดท้ายของพวกเรานะ